มันสะสมกำลังคนมันสะสมกำลังอาวุธที่จะออกมาทำร้ายประชาชนที่ออกมาต่อสู้จะทำสงครามกลางเมืองทหารเขาจึงจำเป็นต้องตัดสินใจประกาศกฎอัยการศึกเพื่อดำเนินการปราบปรามจับกุมจัดการกับไอ้พวกสารพัดสัตว์นี่ให้มันเสร็จไปเลยเขาไม่ใช้กฎอัยการศึกเอาไม่อยู่ถ้าทหารไม่ออกโรงเองไม่ลงมือเองไม่ลากอาวุธออกมาเองเอาไม่อยู่เพราะฝ่ายรัฐบาลหนุนหลังสัตว์นรกเหล่านี้ทั้งนั้นทีนี้คนก็ตกใจกันใหญ่พอเขาประกาศกฎอัยการศึกก็โทรมาถามว่าแล้วพวกเราชุมนุมได้ไหมเป็นปัญหากับเราหรือเปล่านี่ก็ต้องชี้แจงกันตั้งแต่เช้าเลยเมื่อเช้าผมก็ได้มอบหมายให้ผู้ใหญ่สาธิตขึ้นมาชี้แจงบนเวทีตอน8โมงผมน่ะยังไม่ได้นอนยังไม่ได้ล้างหน้าตามปกติหน้าก็ไม่รออยู่แล้วเพราะฉะนั้นตอนไม่ได้ล้างก็เลยไม่ขึ้นเวทีบอกให้ผู้ใหญ่สาธิตขึ้นมาชี้แจงกับพี่น้องแทนผู้ใหญ่สาธิตนี่คึกมาตั้งแต่ตีสามแล้วพอทหารประกาศกฎอัยการศึกแต่งตัวรอเฟี้ยวมานั่งรออยู่หน้าห้องผมแล้วเราได้ชี้แจงกับพี่น้องแล้วเมื่อเช้าโดยผู้ใหญ่สาธิตวงหนองเตยบอกว่าเขาประกาศกฎอัยการศึกใช้กฎหมายพิเศษเพื่อปราบปรามคนร้ายที่จะมาทำร้ายประชาชนทำร้ายประเทศชาติเขาจำเป็นต้องเอากฎหมายนี้มาใช้เพื่อให้บ้านเมืองคืนกลับสู่ความสงบสุขปราบปรามพวกนั้นได้แต่ไม่ได้ไปยกเลิกรัฐธรรมนูญเขาไม่ได้ทำปฏิวัติเขาไม่ได้ทำรัฐประหารเขาไม่ได้ยึดอำนาจรัฐธรรมนูญยังอยู่ครบถ้วนทุกหน้าทุกบททุกมาตราเพราะฉะนั้นเรายังชุมนุมได้เหมือนเดิมเรายังต่อสู้ของเราได้เหมือนเดิมทำตามแผนเดิมขั้นตอนเดิมทุกอย่างทุกประการเพราะฉะนั้นต้องมากันเหมือนเดิมทีนี้ถ้าถามว่าอ้าวถ้าทำได้เหมือนเดิมแล้วเมื่อเช้าทำไมลุงกำนันไม่พาเดินเล่าเดินไม่ได้นี่ครับเพราะในกฎอัยการศึกเขาประกาศว่าให้เราอยู่บนถนนราชดำเนินให้พวกเหี้ยโน่นอยู่ถนนอักษะเขากำหนดพื้นที่ให้เราต่อสู้ถ้าเราแข็งขืนก็เสียหายแล้วเราไม่รู้จะแข็งขืนไปทำไมเพราะเราเป็นพลเมืองดีอยู่แล้วไอ้ที่เขาบอกให้เราอยู่ถนนราชดำเนินนี่ก็บุญแล้วนี่ถ้าเขาบอกว่าเรากลับไปสวนลุมก็ต้องเดินกันหอบแหกๆกลับไปสวนลุมพินีอีกเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกผู้ใหญ่สาธิตว่าบอกพี่น้องว่าวันนี้หยุดเดินพักผ่อนดูเชิงก่อนสักวันหนึ่งพรุ่งนี้พิจารณากันใหม่มะรืนนี้ก็ยังอยู่เรายังต้องปฏิบัติการตามขั้นตอนที่เรากำหนด
เพื่อที่จะให้มีนายกรัฐมนตรีของประชาชนรัฐบาลของประชาชนเราทำของเราไปเรื่อยๆก่อนหน้านี้ผมได้เรียกร้องในนามของมวลมหาประชาชนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองนั้นช่วยออกมาทำหน้าที่กันหน่อยบ้านเมืองมีปัญหาเราเรียกไปก็เงียบเราก็ใจไม่ค่อยดีเหมือนกันหุกงดหงิดอยู่เหมือนกันพี่น้องจำได้ใช่ไหมครับที่ผมกำหนดไว้ในแผนน่ะว่าวันที่22พฤษภาคมนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ท่านไหนก็ได้ช่วยกรุณารับเป็นเจ้าภาพเรียกปลัดกระทรวงอธิบดีหัวหน้าส่วนราชการทั้งหลายมาประชุมปรึกษาแก้ปัญหาบ้านเมืองกันหน่อยปรากฏว่าผบ.ทบ.รับรูปไปหมดเลยวันนี้จัดการหมดเลยเรียบร้อยนี่ไม่ได้ถามว่าผบ.ทบ.นี่ให้สองขั้นได้ไหมประชาชนเสนอให้สองขั้นเลยทำงานเมื่อคืนนี่วันนี้ด้วยสุดยอดนัดมาหมดเลยเรียกมาแล้วนี่หายห่วงแล้วผมได้ยินท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านตอบสื่อมวลชนท่านบอกว่าในสถานการณ์นี้ฝ่ายทหารและพี่น้องข้าราชการทั้งหลายร่วมกันรับผิดชอบแก้ไขปัญหาของประเทศนี่ผมถือว่าสิ่งที่มวลมหาประชาชนเรียกร้องมาหลายวันนั้นเป็นผลขึ้นมาแล้วแต่ถ้าภายใน 2-3 วันนี้วุฒิสภายังมัวแต่รำวงอยู่รำอยู่นั่นแล้วไม่เลือกนายกสักทีทีนี้ก็ต้องขอแหละครับว่าพี่น้องทหารและข้าราชการที่จับมือกันแล้วนั่นเอื้อมมาจับกับประชาชนด้วยเลยอีกสักฝ่ายหนึ่งเถอะครับถ้าถึงวันนั้นไม่ต้องงอวุฒิสภาเลยให้โอกาสให้ทำงานมาแล้ว2อาทิตย์กว่าแล้วรำวงเป็นอย่างเดียวถึงวันนั้นเราก็จะต้องจัดการกับวุฒิสภาอยู่ไปก็เปลืองข้าวเปล่าๆนี่ไม่ได้เติมคำว่าสุกนะพี่น้องเห็นไหมครับที่ผมพูดมาเนี่ยเพื่อจะบอกกับพี่น้องว่าอย่าเพิ่งรีบชัยโยนึกว่าชนะแล้วเปล่าเลยยังไกลมากยังไม่ได้นายกเลยยังไม่รู้เป็นวุ้นอยู่ตรงไหนแล้วถ้าพวกเราไม่ออกมานะทุกฝ่ายก็เฉยหมดมันรำวงกันทั้งเดือนเผลอๆรำไปตั้ง 5-6 เดือนตายไอ้ฝ่ายพวกบ้าโดนก็ท่องอย่างเดียวเลือกตั้ง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 กับพ่อมึงไงวะก็กูไม่ไปซะอย่างเนี่ยขนาดผบ.ทบ.ประกาศกฎอัยการศึกออกมาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วไอ้ฝ่ายโน้นก็ยังนัดจะไปเลือกตั้งกันเดือนสิงหาคมดูมันเลยครับพี่น้องมันก็ยังพยายามอยู่นั่นแหละแล้วพี่น้องคอยดูงานนี้เราต้องทำเร็วต้องออกมาเร็วต้องทำตามกำหนดการเดิมของเรานั่นแหละครับวันที่26วันที่27นั่นแหละวันประกาศอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชน
คืนวันที่26 1ทุ่มตรงยังกำหนดหมายเหมือนเดิมครับพี่น้องครับไม่กำหนดไว้อย่างนี้ไม่ขีดเส้นไว้อย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าสว.รำวงทั้งวันไม่ทำงานสักทีพี่น้องทั้งหลายวันศุกร์ที่เรานัดหมายกันไว้ออกมาชุมนุมบนถนนราชดำเนินแล้วต้องแถมถนนสุขุมวิทเวลา5โมงตรงออกมาอยู่บนถนนเต็มไปหมดมีกี่ล้านคนมาให้หมด6โมงตรงร้องเพลงชาติพร้อมกันเป่านกหวีด3ทุ่มกลับบ้านนอนยกเว้นพวกที่นอนหน้าเวทีบ้านไม่ต้องกลับอยู่มันไปโดนแหละวันเสาร์มาใหม่5โมงเย็น6โมงร้องเพลงเป่านกหวีด3ทุ่มกลับบ้านวันอาทิตย์มาใหม่5โมงเย็น6โมงร้องเพลงชาติเป่านกหวีด3ทุ่มกลับบ้านวันจันทร์ที่26ไปสนามหลวงเลยสถานที่ที่เราประกอบพิธีตั้งสัตยาธิษฐานเที่ยวนี้เป็นพิธีประกาศว่าอำนาจอธิปไตยคืนกลับสู่มือปวงชนชาวไทยแล้วแล้วเราจะได้ตั้งรัฐบาลต้องออกกันมานะครับมีเท่านี้ไม่พอนะครับต้องออกมาเป็นล้านล้านต้องออกมาให้เขาเห็นว่าประชาชนต้องการอย่างนี้จริงๆไม่ใช่ลุงกำนันมันบ้าไปคนเดียวเพราะฉะนั้นต้องออกมาแล้วตอนนี้ออกมาก็ไม่ต้องกลัวอะไรแล้วไอ้ตำรวจของสอรสศูนย์รวมสัตว์น่ะเขาส่งกลับบ้านหมดแล้วเมื่อเช้านี้อื่นไกลไม่รู้พี่น้องครับไอ้ที่ถูกใจผมมากๆเลยคือไอ้สอรสของไอ้เหลืมไอ้ปึ้งประหลัดขิกหายวับไปกับตาเลยผมถูกใจมากเพราะว่าไอ้สอรสนี่แหละครับที่พยายามจะส่งกำลังมาวันคืนนั้นจะมาจับผมตรงนี้แล้วที่ประกาศว่าจะส่งหน่วยนั่นหน่วยนี่ดิ่งพระสุธาลงมาจับเรานั่นน่ะไอ้ที่บอกว่าจะมาปราบเรานั่นแหละไอ้นี่แหละมาจากศูนย์รวมสัตว์นี่ทั้งนั้นแต่ว่าผลจากการประกาศกฎอัยการศึกเขายุบสอรสเรียบร้อยไม่มีศูนย์รวมสัตว์อีกต่อไป